อยากได้เป็นผัวเอาพูดตรงๆเลยอะตรงๆโอ้ยโอ้ยกูได้นั่งกูจะหันหน้าแล้วกอดมับอย่างงี้เลยกอดมับอย่างงี้เลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนแก้มที่ Channel สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกมกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอน how to นะคะเป็นสาวเกาหลีน่ารักบ้องแมวจังจังจุ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 งน่ารักมากๆเป็นลุคที่เอาจริงทุกคนคะไม่ต้องแต่งเฉพาะเป็นสาวฮันบกหรือว่าเป็นแบบสาวเกาหลีอย่างเดียวนะสามารถเอาไปทำเป็น how to ลุคอื่นๆแต่งไปงานอื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะแต่งง่ายด้วยนะแล้วก็ประเด็นคืออะไรรู้ไหมผู้ชายน่าจะชอบด้วยแหละสาวเกาหลีผู้ชายที่ไหนไม่ชอบบ้างวะกูแต่งหน้าสาวไทยมาตั้ง10ปีไม่เคยชอบกูแต่งเกาหลีวันเดียวโอ้ได้เลยคืนนั้นนะไม่เคยได้แต่งชุดแบบนี้สักทีนึงนะคะจนได้โอกาสแต่งก็คือมีผลิตภัณฑ์สกินแคร์เกาหลีเข้ามาด้วยก็เลยคิดว่าทำลุคนี้ขึ้นมาตึ๊บนะคะจะได้มีไอเดียไปลองแต่งกันได้แล้วก็มีไอที่มันแปลกใหม่ด้วยแล้วรู้สึกว่าลุคนี้มันน่ารักมากแล้วช่วงนี้อินซีรีส์เกาหลีมากเรื่องอะไรหรอจะให้พูดสิสหายรูปี้สหายแก้ม อ่ะทุกคนคะลองกลับมาสติเต็มร้อยแล้วก็ไปดู how to กันดีกว่าเนาะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนดูใต้ตาดิเอาเงินมาให้ยายหน่อยลูกสหายลูบี้ทำอะไรอยู่คะสหายลูบี้แต่งชุดเกาหลีก็เหอะเอาจริงหน้าก็ต้องแต่งด้วยนะมาแต่งชุดเกาหลีแต่ละหน้าอย่างเงี้ยเอาอะไรวะเนี่ยกูแต่งหน้ากันเถอะอย่าเล่นเลยเลิกเล่นละครได้แล้วค่ะพี่แก้มอยากหนูอยากดูแต่งหน้าใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวนี้แก้มก็เลยจะมาแชร์นะคะเป็นคลิปลับของนางในสำนักเกาหลีที่เขาใช้กันนะคะเป็นการบำรุงหน้าด้วยโสมทองคำตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยมันคือชื่อ Best Korea Go Jin Seng Youth Booster Super Serum อันนี้ไม่ใช่เกาหลีแล้วพี่อย่างนี้หนังตะลุงแล้วพี่ก็นะมันอยู่ในสายเลือดก็นั่นแหละทุกคนก็คือตัวนี้ดีตรงที่เขามีส่วนผสมของโสมอายุ6ปีเลยนะคะส่วนอายุ6ปีดีกว่าโสมทั่วไปยังไงใช่ปะปกติเนี่ยโสมเนี่ยจะเป็นสมุนไพรชั้นหนึ่งของเกาหลีอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่า6ปีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีระยะเวลาการบ่มสารอาหารน่ะทำให้เราเนี่ยได้สารอาหารที่เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงผสมทั่วๆไปนี่นะคะแก้มจะให้ดูเนื้อเขานะในส่วนผสมของเนื้อเขาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โสมอย่างเดียวมันมีเยอะมากที่หลักๆเนี่ยจะมีส่วนผสมของทองคำ 24K ด้วยนะคะคุณเห็นเกล็ดๆที่อยู่ในเนื้อนี้ไหมคะมันจะมีความเป็นแบบเกล็ดเห็นไหมเห็นไหมเป็นเม็ดทองๆอย่างเงี้ยทองคำเนี่ยจะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมีความฉ่ำโกลนะคะผิวสุขภาพดีแล้วก็ในตัวโสมมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นี่จะช่วยเรื่องของริ้วรอยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะแล้วก็ดูผิวดูเด็กอะไรเงี้ยสังเกตดูว่าเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นจริงแต่พอเราทาไปบนหน้าใช่ปะมันจะซึมไปเลยนะคะแล้วก็ทาแบบต่อเนื่องกันระยะเวลา14 วันขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลชัดเลยว่าผิวเราจะดูเรียบเนียนขึ้นแล้วดูแบบไบรท์ขึ้นอ่ะทาเช้าเย็นได้เลยนะตัวนี้นะสามารถทาก่อนแต่งหน้าได้นะไม่ทำให้หน้ามันด้วยนะคะนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้พูดถึงคือเป็นส่วนผสมจากดอกบัวเจจูนะดอกบัวเจจูนี้คือเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาช่วยเรื่องลดเลือนรอยดำรอยแดงของผิวหน้านะคะให้ผิวมันดูสม่ำเสมออ่ะว่างั้นเถอะพออายุเริ่มมากขึ้นเงี้ยเราจะปล่อยตัวเองเหมือนสมัยเด็กๆไม่ได้เว้ยมันต้องเริ่มหันมาดูแลตัวเองซึ่งถามว่าตัวเนี้ยคุณภาพพรีเมียมขนาดนี้ที่พูดไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คะเทาสีเทาไม่ใช่เทาเดากับทายเป็นเทาได้ยังไงวะบอกเลยก็ได้อ่ะ49 บาทมีขายเซเว่นด้วยแม่หาซื้อง่ายปะทาโสมอย่างเดียวเราใช่ว่าจะเป็นสาวเกาหลีได้เลยเนาะดูหลังหน้าด้วยนะคะดูเช็คสเตทเมนต์หน้าด้วยเช็คสเตทเมนต์นั้นมันการเงินหรือเปล่าวะทารองพื้นเถอะช่วงนี้เอาจริงฮิตมากเลยซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงนะชื่ออะไรนะแบบนึงแคชชิ่งอะไรสักอย่างนั่นแหละอย่าถามถึงภาษาอังกฤษเลยเอาจริงๆบอกเลยว่าแกยังไม่ได้ดูอย่าดูนะเว้ยมือติดนะกูบอกเลยแล้วผิวหน้าของสาวเกาหลีเขาผิวเขาดีมากเนาะแก้มอ่ะดูปุ๊บแก้มรู้สึกได้เลยว่าเขาแต่งหน้าแบบน้อยมากอ่ะเหมือนผิวเขาดีมาจากด้านในอ่ะเฮ้ยอยากให้ทุกคนที่มาดูอ่ะมาแชร์ไอเดียกันหน่อยดีว่าแบบคิดเหมือนที่แก้มคิดเปล่าว่าอยากเป็นนางเอก มึงเอาจริงๆใครจะไม่อยากเป็นนางเอกบ้างวะหล่อขนาดนั้นเนี่ยคำหยาบถ้าพูดคำหยาบแบบนี้พระเอกที่ไหนก็ไม่เอานะเว้ยจริงๆคือในเรื่องเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะเราจะพูดแบบเกินๆขำๆไปแล้วกันเนาะว่าแบบพระเอกในเรื่องเนี่ยเขาเป็นทหารเว้ยแล้วก็มีความแบบอ่อนโยนอะสุภาพบุรุษมากเอาพูดหน่อยนะ
แกมชอบสเปคผู้ชายแบบในเรื่องมากๆเว้ยทุกคนก็น่าจะเป็นกันหมดแหละเนาะไม่มีใครไม่ชอบอะอยากได้เป็นผัวเอาพูดตรงๆเลยอะตรงๆยิ่งฉักนั่งจักรยานนะเอาตรงๆนะที่เขาหน้าหันหลังฉันถ้ากูได้นั่งกูจะหันหน้าแล้วกอดมับอย่างนี้เลยกอดมับอย่างนี้เลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนแกมกี้ชาแนลปั่นมาขนาดนั้นแล้วจะมานั่งหันหลังหันหลังอะไรเสียดายเวลาหันหน้าไปก็แบบเนี้ยจุกไปเถอะกลับมาก่อนกลับมาก่อนแกมกี้ชาแนลทะลึ่งอ่ะสาวเกาหลีเขาไม่ได้ใส่แบบนี้ป่ะแป้งนะคะเมื่อกี้ใช้หลายอย่างมากก็ไม่ได้พูดเลยนะว่าใช้อะไรมาบ้างอีบ้าเอ้ยลืมโมแต่เมาส์ผู้กองเกิร์ลอะไรก็ไม่รู้อ่ะแป้งนะคะใช้ของสกินฟู้ดละกันเกาหลงเกาหลีอะไรก็ใช้ใช้ไปสีนะคะเป็นเบอร์21นะคะแท็บๆให้มันแบบเบาๆมันจะมีความผิวๆหน่อยๆใช้กับแปรงโจวิน่า J11 นะมันจะช่วยให้ผิวหน้าเราแบบธรรมชาติมากเลยต่อมานะคะเขียนคิ้วคิ้วเขาเนี่ยจะอ่อนๆ นะคะสีอ่อนๆเบาๆก็พอแล้วนะอันนี้แก้มไปสักคิ้วมาเริ่มแบบธรรมชาติแล้วเพราะว่าของจริงมันหลุดแล้วเนาะใครยังไม่ดูคลิปสักคิ้วก็ไปดูกันได้นะคะว่าสักที่ไหนอะไรยังไงปัดขนคิ้วด้วยนะคะอันนี้จะใช้เป็นของคาร่าบาวคาร่านะคะทำไมน้ำมูกไหลอ่ะตัวนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีเลยแล้วก็ใช้ดีมาก Made in Korea เลยนะคะแปรงมันเล็กมากสังเกตนะดูนะมันจะมีความแบบแปรงเล็กๆแล้วก็แบบปัดขนได้ตั้งเลยอะทาตานะคะจะมีความวิงวับวิบวับหน่อยใช้ของ TCE อันนี้แล้วกันเนาะพยายามไปสรรหาแบรนด์ที่มันเป็นแบบเกาหลีเกาหลีมาเลยนะเนี่ยเขาจะไม่แต่งหน้ากันแบบเวอร์ผิวบางทีคือแทบจะไม่แต่งตาเลยด้วยซ้ำอะแต่ว่าแต่งให้ดูเนเชอรัลเอ้ยเนเชอรัลเอ้ยถูกแล้วปะเนเชอรัลขอบตาล่างด้วยนะให้มันแบบมีความวิบวับไม่ใช่เกาหลีนี่ใช้โจวีน่าอีกหน่อยนึงนะคะเป็นสีชมพูตรงนี้ทาไปตรงกลางๆตอนนี้ผ่านจมูกกูโดดเป็นโซนแล้วส่วนสูงแล้วก็ทำไฮไลท์นั่นมาเส้นผมเส้นผมแล้วก็ทำไฮไลท์มาเส้นสูงไงล่ะนิดนึงขออนุญาตใช้เป็นสีแดงๆนะคะแบบแดงๆแบบนี้จุ่มแล้วก็จิกที่หางตานิดเดียวไม่ตามจะได้ดูแบบเด็กๆหน่อยเลื่อนๆหน่อยนะคะเป็นเทคนิคเลยที่ไม่ให้ตาดูแบบว่าดุเกินทุกคนแก้มอยากถามหมอว่าแบบในชีวิตจริงๆเลยอ่ะมันจะมีผู้ชายแบบในพระเอกเรื่องนี้ไหมอย่างของแก้มกับลูบี้เนี่ยมาจะเป็นความรักที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าน่าอิจฉาก็พูดนะตรงนี้ได้เลยนะว่ามันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ไปซะ 100% อ่ะไม่ใช่แบบดีไปซะหมดอะไรเงี้ยแต่ในพระเอกในเรื่องในเรื่องที่ดูอ่ะเขาดูดีหมดเลยแบบเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะอยากได้อะไรอ่ะสรรหาให้ตามใจเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แต่บางทีมันก็แอบรู้สึกนะว่าแบบมึงมาทับแล้วเขาจะดีอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าวะถ้าเป็นกูนี่กูหึงบ้านยับเลยนะปัดแก้มนะคะใช้แบรนด์แม็กนะคะสี Full Rich Me เป็นสีบานเย็นแบบชมพูบานเย็นบานเย็นไปเลยอะถ้าใครอยากจะปัดให้ดูแบบดูเด็กๆดูสาวเกาหลีนะคะพยายามปัดมาหน้าแก้มให้มากที่สุดคอมเมนต์หน่อยนะคุยกันบ้างอะไรบ้างเราจะแฮปปี้มากถ้ามีแบบคนคอมเมนต์คุยกันนะเพราะทุกคอมเมนต์คือเราก็นั่งดูนั่งตอบนั่งอ่านรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งใครแบบช่วงหลังนี้คุยกับเราเยอะมากเราดีใจจริงๆเว้ยใช้สีแบบชิมเมอร์ขาวนี้หน่อยตาจะวิบวับวิบวับวิบวับพูดคำนี้ไม่ได้นะช่วงนี้ติดค่ะติดตาผมวิบวับวิบวับวิบวับตาฉันก็น่ารักมาผู้คนต่างเขามาจีบหมองไปแล้วใส่คอนแทคอีกแล้วนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นมีใครสาวกรอคอนแทคเราบ้างอยู่บ้างนะขอเสียงหน่อยนะสังเกตนะคอนแทคที่เกาหลีจะเป็นคอนแทคที่ค่อนข้างธรรมชาติเพราะคนที่นู่นน่ะเขาจะฮิตใส่ตาธรรมชาติการแต่งหน้าธรรมชาติหรือจริงๆแล้วผู้ชายที่นู่นเขาอาจจะชอบผู้หญิงใส่ๆก็ได้นะที่บางทีแบบไปเกาหลีแล้วยังนกอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ถูกทางนะแต่ทาปากแดงไปอะไรเงี้ยขอนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าอยากจะให้ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงแก้มแนะนำว่าทาอินเนอร์ไลเนอร์ด้านในทำให้ตาเรามันดูแบบมีชั้นตาที่ดีขึ้นอะไม่โลนเกินอะไรเงี้ยธรรมชาติมากๆลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้เป็นแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ Cross นะคะ KLOSS นะคะเป็นแบรนด์นี้สีที่ใช้ชื่อสีว่า Pink Kiss ทาไปก่อนแล้วก็ค่อยเกลี่ยWow. เ
้ยทำไมต้องทำมือนะไม่ใช่หมานะสาวเกาหลีไม่ใช่หมานะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ที่ไหนเขาจะเอามึงวะแกมาปังคุงไม่ใช่ปังคุงปังคุงไม่ใช่คำทักทายใช่ปะปังคุงสังเกตนะคะในลุคนี้เนี่ยแก้มจะไม่คอนทัวร์เลยนอกจากเติมหมูกนะคะตามกรอบหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้คอนทัวร์กันเลยนะจริงๆมันจะมีความแบบหน้าจะกลมๆแบบอย่างนี้อยู่เหมือนมีเนื้อตรงนี้เยอะนะคะเราก็จะไม่คอนทัวร์เลยนะจะปล่อยให้มันแบบใสๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะตอนรู้สึกขาดไฮไลท์ว่ะลืมไฮไลท์หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อความปังหนึ่งแมทก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุคเกาหลีแบบสมใจอยากมากดูจากพ็อปอะไรแล้วก็คือแบบต้องให้เขาแล้วแหละเนาะกี่ดาวดีนะคะลุคนี้เขาถามหน่อยได้อยู่ป่าวะหลังจากดูกันมาเนี่ยทุกคนพอจะทำตามเป็นกันบ้างไหมให้ดูลุคใกล้ลุคนี้ไม่จำเป็นจะต้องแต่งเฉพาะเป็นลุคแบบสาวเกาหลีใส่ชุดฮันบกนะสามารถเอาไปแต่งเป็นงานอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการความใสๆความเกาๆแล้วก็คันๆใช่แบลๆใสๆอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะอยู่ที่การแต่งตัวแล้วก็ทรงผมแต่ส่วนใหญ่คือแก้มว่าหน้าเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราควรจะแต่งให้เป็นไปก่อนแล้วก็ชุดพวกพร็อพอะไรพวกเนี้ยเราก็แต่งเสริมกันได้ใช่ปะล่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้กันไปเนาะโอเคใครชอบลุคนี้นะคะขอคนละ1ไลค์ได้ปะกดไลค์ให้หน่อยสิชอบไหมสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเม้นมานะถามกันมาเลยนะคะจะมาบอกนะวันนี้ต้องลาแล้วนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบายจุ๊บแบบสาวเกาหลีป่ะล่ะสลังเฮไปค่ะทุกคนต้องแยกบาย